สดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะแล้วก็สวัสดีชาวราศีมังกรหรือลัคนามังกรนะคะถ้าใครทราบลัคนาสามารถดูประกอบกันได้เลยวันนี้เป็นการอ่านดวงความรักรายปักคุมเนื้อหาแต่วันที่1สิงหาคมถึง15สิงหาคม2565นะคะก่อนอื่นอาจารย์ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุก Subscribe ที่มีให้กับอาจารย์นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะค่ะเรามาดูไพ่Oracle นางฟ้าแองเจิลก่อนนะคะว่าไพ่จะบอกเรื่องราวความรักปักนี้สำหรับชาวมังกรว่ายังไงนะคะท่านได้ไพ่ที่สวยงามมากเลยนะคะPast Life Relationship นะคะอีกใบค่ะ Calling YourSoulmate ค่ะ calling in your soulmate เป็นพลังงานไพ่ที่บ่งบอกถึงชาวราศีมังกรลัคนามังกรปักนี้นะคะท่านจะได้เจอคู่ที่เป็น soulmate นะคะคู่ที่ท่านเขาเรียกว่าเพียกหาหรือร่ำร้องหัวใจเรียกร้องปรารถนาเป็นความรักหรือคนรักในจินตนาการของท่านก็ได้ถ้าใครอยู่ในช่วงที่ยังไม่มีใครนะคะแต่ถ้าท่านอยู่ในช่วงที่มีใครของท่านอยู่แล้วไพ่สองใบนี้น่าจะบ่งบอกว่าคนที่ท่านอยู่ด้วยเคลียร์คออยู่นั่นแหละคือคู่ของท่านแล้วนะคะไพ่น่าจะบอกงั้นเขาคือโซนเมทของท่านอยู่แล้วนะคะโอเคค่ะเรามาดูไพ่ต่อด้วยไพ่ทารอตนะคะคนมีคู่ชาวมังกรนะคะไพ่จะอ่านทั้งเรื่องราวอดีตปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นในปักนี้นะคะพลังงานไพ่ของชาวมังกรค่ะท่านได้ไพ่5ดาบนะคะไพ่พลังงานดีวิลค่ะ1ถ้วยWheel of Fortune 8เหรียญราชาดาบ6ดาบ The Hermit 5ไม้เท้าแล้วก็อัศวินดาบนะคะพลังงานไพ่ความรักของชาวมังกรคนมีคู่นะคะอาจจะมองเห็นไพ่แห่งปัญหาก็คือไพ่พลังงานดีวิลกับ5ดาบ2ใบนี้เป็นลักษณะของความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรผิดหวังนะความรู้สึกผิดหวังความรู้สึกเสียใจความรู้สึกที่ตัวเองทุ่มเทอย่างหนักนะต้องบอกว่าทุ่มเทอย่างหนักความหมายคำว่าดีวิลเนี่ยเพราะว่าท่านมั่นอกมั่นใจแล้วก็ได้นะว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วคือคนที่จะต้องครองคู่กันนะคะเป็นเหมือนเป็นแฟมิลี่เลยเป็นคู่ตั้งแต่อดีตชาติมาก็ได้ไพ่วันนี้ที่ท่านThe Hermit นะคะต้องการและเขาเหมือนแสงสว่างในชีวิตของท่านเขาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของท่านก็ได้ในช่วงที่ผ่านมาท่านมีความสุขด้วยกันนะคะมีความรู้สึกแบบไม่ห่างจากกันได้เลยอ่ะมันมีแพชชั่นของความต้องการกันและกันอยู่ตลอดเวลาไปไหนก็ไปด้วยกันภาพผู้ชายที่แบกผู้หญิงไว้บนหลังนะคะพร้อมที่จะแบบเผชิญกับปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือความสุขความทุกข์อะไรก็แล้วแต่นะท่านสองคนเนี่ยพร้อมที่จะเดินไปด้วยกันแต่แล้วมันอาจจะมีช่วงหนึ่งที่เกิดปัญหาเรื่องของมือที่สามเข้ามาอาจจะเป็นช่วงที่ห้ามมีเท้านะคะคนรักของท่านอาจจะไปทำงานทางไกลอาจารย์มองนะไพ่อัศวินดาบเนี่ยแล้วไปเจอใครใหม่ๆในที่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบไปกินตำแหน่งอะไรบางอย่างในที่ใหม่อย่างเงี้ยนะคะมันทำให้มีสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปบรรยากาศสิ่งแวดล้อมมันทำให้หัวใจของคนเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนแปลงจากระยะทางของความห่างนะคะอาจารย์มองปัญหาของท่านคือความห่างไกลกันเรื่องของการยกย้ายเปลี่ยนแปลงไพ่หัว
6ไม้เป็นภาพคนพายเรือนะคะเพราะนี่อยู่ตำแหน่งปัญหาด้วยเพราะฉะนั้นปัญหาท่านน่าจะเกิดเรื่องของมือที่3มาเพราะว่าคนรักของท่านย้ายไปทำงานที่อื่นไหมเขาก็เลยไปเจอใครบางคนที่เข้ามาผัวพันในชีวิตรักของเขานะคะทำให้เขาอาจจะลืมท่านไปชั่วขณะเลยนะคะตอนนี้เลยนะคะอาจารย์มองตอนนี้เลยชาวมังกรเจอปัญหารักซ้อนรักสามเศร้านะคะความเจ็บปวดทรมานใจอยากคือท่านอยากตัดนะอยากปล่อยทิ้งแต่ท่านก็ยังทำไม่ได้มันก็เลยเป็นสภาวะของความโศกเศร้าในหัวใจอยู่ตอนนี้นะคะโอเคเรามาขยายความเพิ่มกันแล้วกันว่าต่อไปอ่ะความรักของท่านกับคนนี้จะไปยังไงต่อเขาเลือกคนใหม่จริงๆเลือกที่จะเทท่านหรือเขาเลือกที่จะกลับมานะคะเราเปิดเพิ่มนะคะพลังงานไพ่ของคนรักของชาวมังกรนะคะตกลงแล้วเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้กับคนที่เขาไปเจอเขาจะเลิกกับท่านเลือกคนนั้นหรือเขาจะยังกลับมาในความคิดความรู้สึกของเขากับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ฝั่งคนรักของชาวมังกรค่ะไพ่ห้าเหรียญขึ้นมาไพ่สิบดาบอาจารย์มองว่าเขาก็รู้สึกว่าเจ็บปวดกับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเขาเริ่มไม่แน่ใจตัวเขาเหมือนกันว่าทำไมเขาเรียกว่าอะไรเขาเปลี่ยนไปบางครั้งเขาก็รู้สึกสำนึกผิดนะคะพลังงาน5เหรียญ10ดาบ The Moon บางครั้งเขารู้สึกสำนึกผิดในสิ่งที่เขาทำนะเนี่ยจริงนะเขาสำนึกผิดค่ะไพ่พระสังฆราชไพ่ The Hermit คุณธรรมนะคุณธรรมความรับผิดชอบนะคะโดยเฉพาะท่านที่อยู่ด้วยกันแล้วเนาะเป็นครอบครัวเนี่ยยิ่งบอกเลยว่าตอนนี้เขาว้าวุ่นใจในหัวใจของเขามันความรู้สึกรับผิดชอบชั่วดีอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันทำลายสิ่งที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้อยู่ว่าเขาจะเอายังไงนะคะมันปั่นป่วนในหัวใจก็ได้มันไม่รู้จะเอายังไงดีนะถ้าจะทำตามหัวใจตัวเองคุณธรรมมโนธรรมมันก็ยังอยู่ในใจเขาอยู่นะคะแล้วเขาจะทำยังไงจริงๆแล้วนะมันเหมือนใช่แหละเขาตัดสินใจไม่ได้ตอนเนี้ยว้าวุ่นใจตัวเขาจะทำยังไงต่อไปคนรักของมังกรนะคะอัศวินไม้จัสติกราชาดาบ5ไม้เด็กถือถ้วยถ้ามองจากพลังงานไพ่เนี่ยอาจารย์มองอย่างนี้นะคะว่าตัวคนของชาวมังกรเนี่ยคนรักคนเนี้ยนะเขาก็มีความยุติธรรมอยู่อาจารย์มองเขามีความยุติธรรมความรู้สึกว่าเขาผิดนะเพราะมีไพ่เดอะเฮอร์มิตกับไพ่พระสังฆราชเพราะฉะนั้นช่วงนี้นะคะเขาจะต้องไต่ตองให้มากและก็ยังไม่อยากที่จะตัดตัวท่านออกไปจากความสัมพันธ์นะคะถึงแม้ว่าสิ่งใหม่ๆที่เขาไปเจอมามันจะทำให้เขาแบบลุ่มหลงบ้างจิตใจว้าวุ่นบ้างแต่สิ่งความรับผิดชอบที่มีต่อท่านที่คบหากันมานานเนี่ยเขายังมีอยู่ค่ะอาจารย์มองเด็กถือถ้วยนี่เพจออฟคัพเนี่ยยังไงเขาก็ต้องกลับมาเขาต้องแก้ปัญหาความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนะคะนั่นคือสิ่งที่เขาจะทำและปฏิบัตินะคะโอเคค่ะมาดูความรู้สึกของชาวมังกรมั่งแล้วท่านรู้สึกยังไงกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้ท่านจะทำยังไงไพ่เพจออฟซอร์ดไพ่เดียมเพรสไพ่เดอะเวิลด์ไพ่หกดาบไพ่ชาริออทที่จริงไพ่บอกว่าให้ท่านเนี่ยยังต้องมุ่งมั่นและสู้ต่อไปนะมันเหมือนกับสู้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปอะไรอ่ะตบตีอะไรกับใครอย่างนั้นมันไม่ใช่ไพ่เนี่ยบอกให้ท่านสู้และยืนหยัดอยู่ในสถานะของท่านน่ะท่านเป็นคนรักของเขาท่านเป็นคนที่คบหากันมาก่อนกับเขาคนเนี้ยมีตัวตนในสังคมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจงถือสถานะของท่านไว้นะคะไม่ใช่ว่าพอเจอปัญหานิดหน่อยก็ยอมแพ้ปล่อยไปอยากไปอยู่กับใครก็ไปเลย
นะคะคือไพ่เหมือนจะบอกว่าลองลองคุยกันใหม่ไหมเริ่มต้นกันใหม่แล้วคุยกันปรับความเข้าใจกันอย่ายอมแพ้กับสิ่งที่เป็นอยู่นะคะเขาอาจจะผิดพลาดหรืออาจจะลุ่มหลงแต่คุณธรรมในใจเขามีอยู่นะคะอาจารย์ยังเชื่อว่าด้วยความดีของท่านด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าท่านเป็นหญิงท่านก็น่าจะเป็นคนที่รักความยุติธรรมและเป็นคนดีมากๆจนกระทั่งเขาก็เกรงใจไพ่มันถึงขึ้นแบบเขารู้สึกผิดนะคะเพราะฉะนั้นในเมื่อเขายังเกรงใจเขาก็ไม่ถึงขั้นจะต้องกล้าตัดความสัมพันธ์กับท่านหรอกนะคะเพราะฉะนั้นไพ่บอกว่าให้สู้ต่อไปนั่งอยู่ตรงนี้นะคะเข้มแข็งต่อไปทุกอย่างมันจะคลี่คลายด้วยตัวของมันเองนะคะขอเพิ่มอีกครั้งนะคะอยากให้เคลียร์มากกว่านี้เนาะตกลงท่านกับเขาจะได้ครองรักกันไหมไพ่สามเหรียญไพ่สตาร์ไพ่แปดเหรียญไพ่ดีวิลไพ่ราชินีถ้วยคือแน่นอนนะคะไพ่ดีวิลเนี่ยมันอาจจะเป็นพลังงานของความอยากเอาชนะอาจารย์นึกบอกว่าเราอาจจะวางมาดของผู้ดีสักนิดนึงก็ได้นะราชินีดีอัมเพรสกับไพ่ดีวิลราชินีถ้วยคือเราไม่ได้เป็นคนปากตลาด คือจะแบบพูดจาแบบปะทะอะไรกับเขาแต่จงมุ่งมั่นจงมั่นใจจงเชื่อตัวเองดีวิวว่าเราก็มีดีหนึ่งเรามีหน้าที่การงานเรามีภาพลักษณ์ที่ดีมีคนนับหน้าถือตาอะไรประมาณนี้นะคะหลายๆอย่างของชาวมังกรเนี่ยยังเป็นสิ่งหนึ่งที่คนรักท่านเกรงใจอยู่เพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะอาจารย์มองว่าความดีของท่านความสามารถความเขาเรียกว่าการวางตัวในสังคมของท่านดีมากๆเพราะฉะนั้นยังไงเขาก็ต้องกลับมาเขาย่อมเลือกท่านอยู่แล้วเพราะในที่สุดเขาก็ต้องรู้แหละว่าคนที่เชิดหน้าชูตาเขาได้ในวงสังคมคนในสังคมยอมรับก็ยังต้องเป็นท่านอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นคนนี้ก็ต้องกลับมาในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาควรจะเลือกควรที่จะ อยู่ด้วยนะคะแต่นั่นอาจจะเป็นจริงๆชีวิตคนเรามันมีช่วงที่ผ่านเข้ามาในชีวิตคู่จรคู่จากอ่ะมันคงจะเป็นอย่างนั้นที่อาจจะเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาแล้วเออมันต้องมาชดใช้กันในชาตินี้มันมีค่ะมันแล้วแต่คู่และชีวิตแต่ละคนมันลีลาชีวิตบุพกรรมหรือชะตากรรมชะตาฟ้าส่งมามันไม่เหมือนกันนะเมื่อมันเผชิญปัญหาขอให้มีสติท่านจะผ่านมันได้ค่ะโอเคขอดวงคนโสดนะคะราชินีถ้วยไพ่ดมูลไพ่เก้าถ้วยราชาดาบอัศวินดาบ The Empress Strength สี่ไม้สองดาบแล้วก็สองไม้ไพ่ภาพรวมคนโสดนะคะอาจารย์มองว่าดีค่ะปักนี้นะคะปักนี้แปลว่าเหมือนคนโสดปักนี้รู้สึกเข้มแข็งรู้สึกแบบไม่ค่อยทุกข์ใจอะไรสักเท่าไหร่นะอาจารย์มองอะจริงปักนี้คนโสดน่าจะโฟกัสทั้งเรื่องของความรักและเรื่องงานนั่นแหละงานเนี่ยอัศวินดาบกับสเตรนเนอร์ก็น่าจะมุ่งมั่นมากๆที่จะพัฒนาตัวเองนะคะให้เป็นที่ยอมรับของหัวหน้าเจ้านายถ้าทำงานบริษัทหรือถ้าทำธุรกิจส่วนตัวท่านก็พัฒนาเพื่อที่จะให้ธุรกิจท่านถึงเป้าหมายในสิ่งที่ท่านต้องการอยู่แล้วซึ่งท่านก็ทำได้นะทำได้อยู่แล้วเพราะไพ่จักรพรรดินีหยงบน9ถ้วย2ไม้เนี่ยมันคือความสำเร็จรออยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นความรักเนี่ยอาจารย์มองว่าท่านก็ปรารถนาเหมือนกันคนโสดท่านต้องการใครสักคนที่มาร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่แล้วไพ่ใบนี้นะคะเพราะฉะนั้นท่านน่าจะเจอในวงสังคมของท่านนั่นแหละค่ะไพ่9ถ้วย
ไปสัมมนาหรือไปประชุมอะไรไหมหรือจัดงานปาร์ตี้เฮฮาอะไรไหมกับกลุ่มเพื่อนอย่างเงี้ยนะคะน่าจะเจอแบบนั้นนะเจอเพราะในงานปาร์ตี้ในงานสังคมสัมมนาในการเรียนอะไรสักอย่างเนี่ยเกิดขึ้นและคนที่จะเข้ามาในปักนี้นะท่านจะเจอคนที่บอกเลยว่าถูกใจมาก3ใบเนี่ยเป็นไพ่เกณฑ์อนาคตอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักท่านพร้อมจะเปิดรับเรื่องของงานท่านก็พร้อมที่จะสู้บากบั่นเพื่อไปถึงจุดเป้าหมายที่ท่านต้องการส่วนความรักท่านก็จะเจอคนที่ถูกใจที่พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะมันไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งช่วยฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวนะไพ่ใบนี้มันคือการช่วยกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นการร่วมแรงร่วมใจกันเนี่ยมันย่อมมีความสำเร็จนะมากกว่าที่จะทำอะไรคนเดียวนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความรักไพ่ขึ้นแบบนี้ก็แสดงว่าท่านจะต้องเจอคู่ที่เป็นโซนเมทเหมือนที่ไพ่นางฟ้าบอกก็ได้คือคนที่จะมาเป็นคู่ท่านจริงๆอ่ะเขายอมทำทุกอย่างเพื่อชาวมังกรได้นั่นเองนะคะอาจารย์ก็ขอให้ชาวมังกรและทุกท่านเจอเหมือนที่ไพ่ขึ้นนะคะโอเคมาดูไพ่คำแนะนำข้อความจากไพ่พลังงานเติมใจค่ะไพ่จะบอกว่านะคะความเชื่อถ้าคุณเชื่อคุณจะเห็นใช้ใจที่เชื่อตามหาจนค้นพบความจริงของสิ่งเหล่านั้นนะคะไพ่บอกให้ทำแบบนี้เนาะโอเคอีกพลังงานไพ่ใบหนึ่งนะคะการเตรียมตัวนะคะช่วงเวลาของการเดินทางใกล้เข้ามาแล้วทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างกระทันหันอย่ามองข้ามที่จะเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอนะคะนี่ก็คือไพ่แนะนำในการปฏิบัติตัวของชาวมังกรค่ะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบพระคุณมากนะคะที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ